ทุกคนในที่นี้มีใครเคยรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักบ้างไหมคะยกมือให้พิมพ์ดูหน่อยค่ะเยอะนะคะเยอะเหมือนกันพิมพ์ก็เคยรู้สึกค่ะวันนี้พิมพ์จะมาเล่าเรื่องของตัวเองให้ทุกคนฟังกันนะคะตั้งแต่เด็กนะคะพิมพ์ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นคุณยายที่เลี้ยงพิมพ์กับพี่สาวฝาแฝดขึ้นมานะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพลึกๆแล้วเนี่ยพิมพ์รู้สึกโหยหาความรักความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนทุกวันเวลาที่ไปโรงเรียนก็อยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยพาไปอวดเพื่อนว่านี่พ่อแม่ฉันมาส่งนะเหมือนกับที่เพื่อนคนอื่นๆเขามีพ่อแม่มาส่งค่ะคำพูดที่มีอิทธิพลกับพิมพ์และติดอยู่ในใจพิมพ์มากคือประโยคนึงจากคุณแม่ซึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเรียนเราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปประโยคนี้นะคะมันผลักดันพิมพ์ทำให้พิมพ์ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองสอบได้ที่หนึ่งตั้งแต่ป.3เป็นต้นมาค่ะพิมพ์ก็สอบได้ที่หนึ่งมาตลอดแล้วตอนเข้าม.ปลายก็สอบติดที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสอบติดที่จุฬาเรียนที่คณะอักษรศาสตร์แล้วก็เรียนจนจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองค่ะในวันที่พิมพ์เรียนจบนะคะมันเหมือนมีช่องว่างบางอย่างอยู่ในใจพิมพ์อะค่ะที่มันถมไม่เต็มเป็นช่องว่างที่บอกกับเราว่าเราต้องดีกว่านี้เราต้องเก่งกว่านี้ถ้าเกิดเราไม่ดีเราไม่เก่งจะไม่มีใครรักและทุกคนจะทิ้งเราไปในช่วงเวลาที่สับสนอยู่นั้นนะคะพิมพ์ก็ได้ทำธุรกิจกับเพื่อนค่ะเป็นธุรกิจสอนพิเศษสอนภาษาอังกฤษเวลาที่เราทำงานนะคะเราจะรู้สึกกดดันและรู้สึกหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่างานเราจะดีไม่พอและมันจะต้องดีกว่านี้มันจะต้องดีกว่าคนอื่นจนทำให้พิมพ์กดดันเพื่อนในทีมเพื่อนที่มาร่วมธุรกิจด้วยกันเป็นเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่สมัยม.ปลายเป็นเพื่อนที่รักกันมากพอเรากดดันเขาหนักขึ้นหนักขึ้นเราก็เริ่มทะเลาะกันจากเรื่องที่เป็นเรื่องงานก็ลามไปสู่เรื่องส่วนตัวและสุดท้ายสายสัมพันธ์ที่มีด้วยกันมาเพื่อนที่เคยกอดคอร้องไห้และหัวเราะด้วยกันสายสัมพันธ์นั้นมันก็ขาดสะบั้นลงค่ะเราก็เลิกคบกันปมอีกปมหนึ่งนะคะที่มันผลักดันพิมพ์อยู่ก็คือคำพูดของคุณพ่อที่บอกว่าห้ามเป็นภาระของคนอื่นให้เราพึ่งตัวเองให้ได้ให้เราเข้มแข็งปมนี้มันจะมีผลต่อพิมพ์ตอนที่พิมพ์ทำสิ่งต่อไปนี้ค่ะด้วยความที่เราคิดว่าตัวเองจะต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยไปขอทุนจากอาจารย์ภาคปรัชญาที่อักษรศาสตร์จุฬาเราไปบอกอาจารย์ว่าเราอยากจะเป็นแคนดิเดตเป็นตัวแทนขอรับทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศถึงปริญญาเอกอาจารย์ก็ให้โจทย์มาค่ะให้โจทย์มาว่าให้ไปคิดหาหัวข้อวิจัยพิมพ์ก็กลับบ้านอ่านหนังสือเอาหนังสือยืมห้องสมุดมาตั้งใหญ่มากนั่งอ่านอยู่คนเดียวในห้วงเวลาที่นั่งอ่านอยู่เงี้ยค่ะมันเกิดความเครียดขึ้นมาเยอะมากแล้วเราก็มีความรู้สึกกดดันความรู้สึกโดดเดี่ยวว่าทำไมเราถึงทำสิ่งนี้อยู่คนเดียวทำไมพ่อแม่ไม่เคยมาจัดการชีวิตเราทำไมเป็นเราที่จะต้องคิดจะต้องทำจะต้องแก้ปัญหาพิมพ์นั่งอ่านหนังสืออยู่จนพิมพ์ร้องไห้ออกมาค่ะว่าชีวิตเรามันมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้ด้วยความที่เครียดไม่ไหวแล้วค่ะพิมพ์ก็เลย
ไปเจออาจารย์ที่ภาคคนหนึ่งค่ะอาจารย์ที่ภาคปรัชญาก็คืออาจารย์สุวรรณาพิมพ์ก็ไปที่ภาคนั่งลงในห้องทำงานของอาจารย์แล้วก็เล่าให้อาจารย์ฟังเกี่ยวกับความเครียดในช่วงที่เครียดอะค่ะความรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการมันตีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพิมพ์ก็เลยเล่าให้อาจารย์ฟังรู้ไหมคะว่าอาจารย์บอกพิมพ์ว่าอะไรอาจารย์พูดขึ้นมาตอนที่พิมพ์ยังพูดไม่จบด้วยซ้ำเหมือนกับว่าอาจารย์จะรู้ใจอะค่ะอาจารย์บอกว่าสิ่งไหนที่เราไม่ appreciate หรือเห็นคุณค่าสิ่งนั้นจะยิ่งถดถอยลงพออาจารย์พูดคำนั้นนะคะมันเหมือนมีสายฟ้าฟาดเข้ามาที่หัวเลยค่ะแล้วพิมพ์ก็เริ่มฉุกคิดขึ้นมาทันทีว่าเออจริงที่ผ่านมาเรามองคุณพ่อคุณแม่ด้วยแว่นของเรามาตลอดแว่นที่เป็นสีของเราเรามองเห็นความไม่ใส่ใจความไม่แคร์ความไม่ดูแลของเขาแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาคือเขาภูมิใจในตัวเรามากขนาดไหนถ้าเรามองผ่านแว่นของคุณพ่อคุณแม่เราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาให้มาและสำคัญที่สุดสำหรับเราก็คือความไว้ใจและเชื่อใจค่ะและให้พื้นที่ในการเติบโตกับเราตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่พิมพ์เรียนพิเศษหรือว่าสอบเข้าที่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยมาบังคับหรือไม่เคยมาก้าวก่ายเราให้พิมพ์ดูแลตัวเองให้พิมพ์จัดการตัวเองได้อย่างอิสระคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเห็นความเป็นนักสู้ในตัวเราด้วยค่ะท่านจึงไว้ใจให้เราได้ตัดสินใจด้วยตัวเองขณะนี้เรามีแว่นที่ไม่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแว่นที่เหมือนกันพูดถึงตรงนี้พิมพ์อยากจะยกคำพูดหนึ่งจากหนังสือคัมภีร์หลุนอี่ซึ่งเป็นคัมภีร์ของปรัชญาของจื๋อหนังสือเล่มนี้มันเปลี่ยนชีวิตพิมพ์ไปเยอะมากค่ะคำพูดนี้ก็คือวินยูชนสร้างความกลมเกลียวแต่ไม่เหมือนเสี่ยวเหรินเหมือนแต่ไม่สร้างความกลมเกลียววินยูชนหมายถึงคนที่ได้รับการขัดเกลามาดีแล้วและจะสร้างความกลมกลืนในสังคมได้ส่วนเซียวเหลินเนี่ยคือคนที่เข็นไม่ขึ้นนะคะอาจจะขัดเกลาได้ยากแล้วก็สร้างความแตกแยกในสังคมอยากให้โฟกัสตรงที่คำว่ากลมเกลียวแต่ไม่เหมือนนะคะคำว่ากลมเกลียวเนี่ยมันเป็นการจัดการเป็นการทำงานกับสิ่งที่แตกต่างกันมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่เหมือนกันมันเป็นการจัดระเบียบสิ่งที่แตกต่างกันเข้ามาไว้ในความสัมพันธ์ด้วยกันให้เกื้อกูลกันได้มากที่สุดคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามที่พิมพ์คิดอาจจะไม่ต้องทำเหมือนพิมพ์แต่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมเกลียวสีทุกสีอะค่ะของแว่นของเราที่ไม่เหมือนกันแท้จริงแล้วมันเป็นสีที่แต่งแต้มผืนผ้าใบของความสัมพันธ์ให้เกิดรูปภาพอันสวยงามขึ้นมายิ่งเรา appreciate ยิ่งเรามองเห็นคุณค่าของสีของผู้อื่นมากเท่าไหร่เรายิ่งจะทำให้สีของเขาเด่นชัดขึ้นและแต่งแต้มผืนผ้าใบของความสัมพันธ์ได้อย่างสดใสค่ะถ้ามีอะไรที่พิมพ์คิดว่าอยากให้ผู้ฟังฉุกคิดจากท้องของพิมพ์นะคะก็คือความรู้สึกที่ว่าเราเนี่ยเป็นสีหนึ่งและคนอื่นก็เป็นสีที่แต่งแต้มผืนผ้าใบของเราให้สวยงามผืนผ้าใบของความสัมพันธ์ให้สวยงามมีใครบ้างในความสัมพันธ์ของเราที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์และทำให้เรากลายเป็นเราทุกวันนี้และเราได้ appreciate หรือเห็นคุณค่าของเขามากพอหรือยังขอบคุณค่ะ